สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการแยกไม้น้านะครับเอามาปลูกไว้ที่ใหม่อย่างอ่างปลาที่เห็นนี่นะครับก็จะมีไม้น้ําอยู่นะครับเป็นพวกต้นดากระจายสาล่ายผักชีไม้น้ําพวกนี้นะครับก็เป็นไม้น้ําที่เลี้ยงง่ายโตวไวแล้วก็นําไปปลูกง่ายครับสาล่ายผักชีนี่นะครับมันก็ขาดนะแล้วก็ลอยบนผิวน้ําเพราะว่าปลากัดกินครับในช่วงที่เราไม่ได้ให้อาหารเนาะมันก็จะกินพวกไม้น้าพวกนี้แทน นี่ยก็สาหร่ายผักชีนะครับก็เลี้ยงง่ายตัวไวครับแล้วก็สวยงามนะเวลาเราเลี้ยงในแอ่งบัวอย่างสาหร่ายผักชีในแองบัวนี่นะครับก็เลี้ยงประมาณ2สัปดาห์ครับตอนแรกก็เลี้ยงประมาณ4ีหต้นเองนะครับตัวนี้ก็เต็มแองเลยครับก็เลี้ยงเลี้ยงไปนะครับความยาวของลําต้นนะครับก็จะยาวขึ้นเนาะเพราะว่ามันพุ่งหาแสงครับเอาไว้ตกแต่งในแอ่งปลาก็สวยงามครับ ก็เด็ดมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการปลูกครับก็ไม่ยากครับมีหลายเทคนิคนะครับพอดีในแอ่งปลาครับผมมีพวกเซรามิกลิงอยู่นะครับเซรามิกลิงนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับนอกจากจะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์แล้วนะครับก็นํามาปลูกพวกไม่น้ำแบบนี้ได้ครับเซรามิกลิงนี้นะครับจะเป็นหินที่มีรูพุนเยอะนะครับจุลินทรีย์จะชอบเนาะแล้วก็เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดีครับการขยายพันธุ์นะครับของแม่น้ำนี้นะครับผมก็ใช้เซรามิกลิงเนาะ ที่จริงก็มีหลายเทคนิคครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เขานิยมกันแพร่หลายครับนี่ก็เอาอันนี้เป็นต้นดากระจายนะครับก็ก้านนะครับก็เสียบเข้าไปที่รูของเซรามิกลิงครับเขาจะมีรูตรงกลางอยู่้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ครับง่ายๆไม่ยุ่งยากแลครับต่อไปก็พวกสาหร่ายแหงกระรอกนะครับสารายปักีีครับทำได้หมดถามว่าแม่น้ํานี่นะครับจําเป็นต้องปลูกในดินไหมนะครับ ก็ขอตอบว่าก็ไม่จําเป็นครับเพราะว่าเขาสามารถโตได้ในน้ําอยู่แล้วการที่เราเอาเซนติมิกลิงนะครับมาเสียบแบบนี้ครับก็เพื่อให้เขามีที่ยึดเกาะครับในกรณีที่ในแอ่งแปลนครับหรือว่าในตู้แปลนเราไม่มีดินนะครับเขาก็สามารถใช้แบบนี้ได้ครับมันจะสะดวกครับที่เราจะนําไปวางตกแต่งตามจุดต่างๆ โอเคผมเสียบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรานำไปวางในแอ่งปลากันดีกว่าครับเราก็นำไม้น้ำนะครับที่เห็นก็เป็นดากระจายเนาะนะครับเราก็นำไปวางในแอ่งปลาแล้วครับเห็นไหมครับตกแต่งแบบสวยงามแบบนี้ครับก็เป็นประโยชน์ของเซรามกติงครับในการนำมาปลูกไม้น้ำ มันมีไม้น้ำหลายหลายต้นครับที่สามารถนํามาปลูกแบบนี้ได้นะครับแม้กระทั่งพวกสาหร่ายหางกรรครับแล้วก็เป็นไม้น้าที่สวยครับแล้วก็คนเขาก็นิยมปลูกกันอย่างองนี้นะครับก็เป็นสาหร่ายแหงกรรครับก็ใช้วิธีการเดียวกันครับปลูกในเซรามิกลิงครับก็นี่ประมาณสักประมาณ1เดือนนะครับความยาวของสาหร่ายหางกระรก็ยาวขนาดนี้แหละครับ ยิ่งแอบแฝของเรานะครับที่มีความลึกนะครับเขาก็จะยิ่งชูคอขึ้นมาสูงแบบนี้ครับเพื่อ,อที่เขาจะวิ่งหาแสงข้างบนและนี่ก็เป็นความรู้แล้วก็เทคนิคเล็กน้อยครับที่นํามาบอกกันวันนี้เลี้ยงปลาได้ทั้งความสนุกความเพลิดเพลินแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ทําให้เราได้ศึกษาเรื่องของชีวิตปลาชีวิตไม้น้ําและความเพลิดเพลินไปในตัวครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกๆคนครับที่เลี้ยงปลาอยู่โดยเฉพาะ คนที่เลี้ยงปลามือใหม่เรามาเรียนรู้การเลี้ยงปลาเลี้ยงแม่น้ําไปพร้อมๆกันครับใครที่เลี้ยงปลามานาน,นครับมีความรู้ในการเลี้ยงปลาเยอะนะครับก็นํามาแบ่งปันกันได้ครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นต่อคลิปิดโอนี้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ